สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมื้อนี้มาพอกับช่องแซ่บนัวคั่วโซระย่าอีกแล้วเนาะจ้ามื้อนี้โซระย่าสิพาพี่น้องมากินผัดผักบุ้งน้ำพริกกะปิแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มย่างมะตูมเลยเด้อจ้าแบบเหนียวๆหนึบๆเลยเด้อจ้าคำแรกขอซิมผัดผักบุ้งก่อนเด้อจ้าแผ่ด้วยจ้ะผัดผักบุ้งก็สิออกรสชาติเผ็ดๆแล้วก็หวานตามแล้วจ้ะจ้ะกินกับน้ำพริกกะปิแซ่บด้วยจ้ะนี่ก็ขาสวยหอมหอมผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะแซ่บด้วยจ้ะไข่ต้มย่างมะตูมไข่ต้มย่างมะตูมราดน้ำพริกกะปิทำใหญ่ๆอ่ะแซ่บด้วยจ้ะเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากมาเด้อจ้าพี่น้องเมื่อกี้ก็โซระย่าเด้อจ้าจำน้ำพริกกะปิแซ่บเด้อจ้าอันนี้เป็นไข่เป็ดเด้อจ้าไข่เป็ดต้มย่างมะตูมแซ่บๆเลยราดด้วยน้ำพริกกะปิมาแซ่บๆกับโซระย่าด้วยจ้าจำก็ลำพิกกับปีเนาะจ้ะทำง่ายๆที่ยังเสือแซ่บด้วยจ้ะอืม
ผักบุ๋นหน้าด้วยจ้ะตามด้วยข้าวสวยหอนๆนะจ๊ะเสียบไข่กันเสียบต้องสิออกมันๆเนี่ยจังหน่อยด้วยจ้ะถ้าต้มเป็นแบบย่างมาตุ้มแสบๆน้ำกันด้วยจ้าจำก็กับปีเนาะจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีซะก่อนเนาะจ้ะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแซ่บนัวคั่วโซลาย่าในเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ